بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในประจำสัปดาห์วันศุกร์ค่ำลงเข้าสู่วันเสาร์นะครับจะมีการเรียนรู้ประจำถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากนะครับขอบคุณทีมงานที่ได้จัดให้มีโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมาวันละ1สัปดาห์นี่ก็ถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมีการต่อเนื่องแล้วก็ไม่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่หลากหลายจะเป็นกุรอานตัฟซีรไคควรรวมถึงหะดีษบทเรียนต่างๆแล้วก็ในส่วนของบาปใหญ่ต่างๆที่เราจะต้องระวังนะครับแล้วก็ยังมีบรรยายประจำเดือนอีกด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าแม้จะเป็นเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่ถ้าต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้ที่มากมายอย่างมหาศาลนะครับโดยเฉพาะความรู้หรือศาสตร์ที่หยิบยกมาจากอัลกุรอานจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราจะศึกษากันในซูเราะห์อันนะฮลซูเราะตุนนะฮลแปลว่าพึ่งหรืออีกชื่อหนึ่งที่เคยนำเรียนกับพี่น้องก็คือซูเราะตุนนิอัมซูเราะห์แห่งความโปรดปรานวันนี้เนี่ยเราจะเห็นความโปรดปรานต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้มาจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดหรือว่าใคร่ครวญความโปรดปรานต่างๆที่อัลเลาะห์ให้มาได้ผมเคยได้ยินหรือเคยอ่านเจอนะครับคนพูดถึงความโปรดปรานที่เขามีหรือสิ่งที่ตนเองได้รับเนี่ยมหาศาลแล้วเขาพูดประโยคนึงเขาบอกว่าไม่มีหรอกที่ได้รับกันน้อยมีแต่ขอบคุณต่างหากที่น้อยคำพูดนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับเนื้อหาในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่ากอลีลัมมาตัชกุรุนน้อยนักที่พวกเจ้าเนี่ยขอบคุณกันอุลามะห์ก็บอกว่าคำว่าน้อยนักนี่คือในบรรดาผู้คนที่อัลเลาะห์ประทานความโปรดปรานให้เนี่ยจำนวนน้อยแล้วและในจำนวนน้อยนี้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ก็ยังน้อยอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าแม้จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถจะวิ่งตามความโปรดปรานของอัลเลาะห์ได้วะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮาและหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์แค่นับอย่างเดียวไม่นับขอบคุณไม่นับการปฏิบัติแสดงความกตัญญูนะครับจะนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์เนี่ยไม่สามารถนับได้ซึ่งในซูเราะห์อันนิอัมหรือซูเราะห์อันนะฮลนั้นมีความโปรดปรานต่างๆที่อัลเลาะห์ได้สาธยายให้กับบรรดามนุษยชาติเนี่ยได้ฟังอย่างมากมายแล้วก็เช่นเดียวกันยังเป็นการลงมาของซูเราะห์นี้เนี่ยตอบโต้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่พวกเขาเนี่ยต่างท้าทายบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่าไหนที่เจ้าเนี่ยบอกว่าอัลเลาะห์จะให้วันกิยามะห์เนี่ยเกิดขึ้นไม่เห็นที่จะเกิดขึ้นสักทีนึงอัลเลาะห์ก็ได้ประทานลงมาที่เราได้ศึกษาไปแล้วนะครับในอายะห์แรกเลยก็คืออะตาอัมรุลลอฮิฟะลาตัสตะญิลูบัญชาของอัลเลาะห์เนี่ยมาอย่างแน่นอนอย่าได้รีบไปนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ก็ได้พูดถึงความโปรดปรานต่างๆมากมายตั้งแต่ยุนัซซิลุลมาลาอิกะตะบิรรูห์มินอัมริอัลเลาะห์ได้ส่งมาลาอิกะห์เนี่ยให้มาลาอิกะห์ลงมาพร้อมกับรูห์อันนี้บอกไปแล้วว่ารูห์ในที่นี้คืออะไรครับคือวิญญาณก็คืออัลกุรอานอัลเลาะห์ใช้คำว่ากุรอานไอ้ใช้คำว่ารูห์แทนว่ากุรอานเนื่องจากกุรอานเนี่ยจะนำมาซึ่งจิตวิญญาณเหมือนกับกำลังบอกกับบรรดามุชริกีนว่าพวกท่านเนี่ยเหมือนกับมีชีวิตอย่างเดียวได้รับความโปรดปรานของอัลเลาะห์อย่างมากมายแต่ว่าขาดจิตวิญญาณจึงไม่รู้สึกรู้สาว่าเหล่านี้คือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายหรือไม่รู้สึกรู้สาว่าสัญญาณต่างๆที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยมันมีจำนวนมากมายมหาศาลสัญญาณที่บ่งบอกว่าอัลเลาะห์สามารถจะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หรือสัญญาณที่บ่งบอกว่ามนุษย์เนี่ยจำเป็นจะต้องกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วอัลเลาะห์ก็ได้บอกถึงความสามารถของพระองค์เนี่ยมากมายนะครับสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายสร้างแผ่นดินสร้างมนุษย์จากอสุจิอันนี้ได้บอกไปแล้วนะแล้วมนุษย์ก็กลายเป็นผู้ที่โต้เถียงอย่างชัดเจนที่เราบอกว่าคอละกอลอินซานะมินนุตฟะตินฟะอิซาฮุวะคอซีมุมมุบีนสร้างมนุษย์จากอสุจิที่อสุจิน้ำอสุจิไม่ใช่ว่าอสุจิทั้งหมดนะฮะแค่ส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่า
และเมื่อมนุษย์กลายเป็นคนแล้วเนี่ยฟาอิซาฮัวคอซีมุมบินกลับเป็นปฏิปักษ์กับอัลลอฮ์กลับโต้เถียงว่าอัลลอฮ์จะสามารถให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หรือวะนาซียะคอลกอวะฎอรบะลานามะซะลันวะนาซียะคอลกออัลลอฮ์บอกในซูเราะห์ยาซีนเขาเนี่ยอุปมาไมยยกอุทาหรณ์ให้กับอัลลอฮ์หรือเปรียบเทียบความสามารถของอัลลอฮ์กับสิ่งที่เขาเข้าใจอัลเลาะห์สามารถทำให้มนุษย์เนี่ยตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หรืออัลเลาะห์ตอบเข้าไปเนี่ยวะนาซียะคอลกอโดยที่เขาเนี่ยลืมตัวเองลืมตัวเองได้ยังไงฮะก็เกิดมาจากอสุจิอย่าว่าแต่กระดูกที่มันเป็นผุยผงเลยที่มันเห็นกับตาแม้กับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยอมรับแล้วเนี่ยว่าไม่เห็นกับตาอย่างอสุจิอัลเลาะห์ยังสร้างให้เห็นแล้วอัลเลาะห์ยังสร้างมาเป็นคนแบบนี้อัลเลาะห์จึงบอกว่าวะนาซียะคอลกอเขาเนี่ยลืมตัวเองและกลับกลายเป็นปฏิปักษ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าหลักฐานการฟื้นคืนชีพชัดเจนหลักฐานตรงไหนครับคือการมีอยู่ของเราเรามีอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็คือเรามาจากไหนนี่ทุกคนยอมรับแต่มันลืมเหมือนกับลืมไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเคยมาจากน้ำที่ไร้ค่าหรือมาจากอสุจิที่แทบจะมองไม่เห็นไม่ใช่แทบคือมองไม่เห็นเลยนะฮะแต่กลับกลายเป็นปฏิปักษ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่อยๆสร้างขึ้นมาได้รับภาษาอะไรกับการสร้างอีกครั้งนึงในวันเกียร์มาที่เราจะสามารถสร้างได้หรือเปล่าครับอันนี้คือไม่มีข้อสงสัยนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานชัดเจนทั้งบอกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์และบอกถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ว่าพระองค์สามารถให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งได้วัลอันอามะคอละกอฮาแล้วก็เช่นเดียวกันอัลเลาะห์ก็สร้างปศุสัตว์มาเหมือนกันให้พวกเจ้าเนี่ยได้ใช้ความอบอุ่นจากหนังของมันจากขนของมันวะมานาฟิอูวะมินฮาตะกูลูแล้วก็ประโยชน์มากมายส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้กินนะอาหารต่างๆกินอาหารจากอะไรครับอันนี้ก็เป็นอีกมหัศจรรย์เป็นหลักฐานที่บ่งบอกอัลเลาะห์สามารถที่จะให้สิ่งที่ตายแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เรากินปศุสัตว์สัตว์ที่เรากินเนี่ยมันตายแล้วหรือยังตายแล้วกินของที่ตายแล้วเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่ถ้าไม่กินนะฮะถ้าไม่กินตายถ้าไม่กินของที่ตายเราเองเนี่ยตายใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อกินของที่ตายและกินของที่ตายมันจะมีชีวิตได้ยังไงเป็นหลักฐานไงที่ผมบอกว่าอัลลอฮ์สามารถจะให้มนุษย์เนี่ยฟื้นคืนชีพฟื้นคืนชีพยังไงอ่ะเนื้อสัตว์ที่เรากินตายยังครับตายแล้วแต่เมื่อเรากินไปแล้วเนี่ยทำให้เรามีชีวิตต่อไปได้นี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผ่านวิถีชีวิตของเราการกินอาหารนะฮะสัตว์ต่างๆที่เราเชื่อด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์แล้วก็นำมากินเนี่ยสัตว์ที่ตายแล้วแล้วมากินอีกครั้งนึงทำให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความสามารถของอัลเลาะห์นะครับแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งวะละกุมฟีฮาจะมาลุนฮีนะตุรีฮูนวะฮีนะตัสรฮุนในการเดินทางของสัตว์เหล่านี้วะตะฮ์มิลุอัสกอลากุมอิลาบะลัดิลลัมตะกูนูบาลีฮิอิลลาบิชิกกิลอันฟุสอินนะร็อบบะกุมละเราอูฟุรเราะฮีมพวกเจ้าเนี่ยใช้สัตว์เป็นพาหนะอันนี้ทวนครั้งที่แล้วนะครับในการเดินทางจากจุดหนึ่งจุด A ไปสู่จุด B เหมือนกับที่พวกเจ้าเนี่ยการเดินทางในดุนยานี้ยังมีที่มาจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดหมายแล้วก็มีการแวะกลางทางเช่นเดียวกันมนุษย์เนี่ยกำลังดำเนินชีวิตก็ยังมีจุดหมายเหมือนกันมีจุดเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางดังนั้นเนี่ยดุอาที่เราเดินทางที่เราจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ดีเนี่ยเราสอนในกุรอานและเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าซุบฮานัลลซีซะคอรลานาฮาซามหาบริสุทธิ์แด่ผู้ที่อำนวยความสะดวกในพาหนะนี้ให้กับเราวะมากุนนาละฮุมุกรินีนเราไม่สามารถจะควบคุมพาหนะนี้ได้วะอินนาอิลาร็อบบินาละมุกอลิบูนและยังและแท้จริงเรานั้นยังพระองค์พระเจ้าของพวกเราเนี่ยจะกลับไปหาเอ้าทำไมเราดูอาอยู่ดีๆในการเดินทางแล้วกลับมาพูดว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ทำไมฮะเพราะการเดินทางเนี่ยในดุนยามันย่อมตักเตือนให้เรานึกถึงการเดินทางที่เรากำลังเดินไปสู่อาคิเราะห์การเดินทางใดในดุนยาเนี่ยเป็นสับเซตย่อยของการเดินทางไปสู่อาคิเราะห์ทุกการเดินทางในดุนยาเนี่ยความหมายของมันคือเรากำลังเดินทางไปสู่อาคิเราะห์เนี่ยเช่นเดียวกันอันนี้นี่คือเขาเรียกว่าสำนวนแบบในอัลกุรอานนะครับแล้วก็ใช้สำนวนแบบนี้เนี่ย เยอะมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้เช่นเดียวกันคืออย่างเช่นที่บอกว่าจงเตรียมเสบียงนะวะตะซาวดูอันนี้พูดถึงการไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ใช่ไหมฮะจงเตรียมเสบียงอัลเลาะห์สั่งเตรียมเสบียงนี่คือเสบียงด้านดุนยาและอัลเลาะห์ก็กำชับ
เนื่องจากจะเดินทางไงฟาอินนะคอยรซาดิตักวาและสิเบียนที่ดีที่สุดในการเดินทางก็คือตักวาเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรการเดินทางใช่ครับเพราะทุกการเดินทางในดุนยาจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมันคือสับเซตย่อยพี่น้องเข้าใจคำว่าสับเซตนะฮะสับเซตย่อยของการเดินทางไปสู่อาคิเราะห์หมายถึงว่าเราเดินทางสมมุติว่าจากเมืองไทยไปมักกะเดินทางใน1วันเต็มนะสมมุตินะ1วันเต็มนั่นคือเดินทางจากจุด A ไปจุด B เช่นเดียวกัน1วันของเราเนี่ยนั่นคือการเดินทางเข้าไปใกล้อาคิเราะห์แล้วอีก1วันเช่นเดียวกันมันไม่ใช่ว่าจากนี่ไปสู่มักกะและเข้าใกล้มักกะอย่างเดียวไม่ใช่มันกำลังจะหมายถึงว่าเรากำลังเข้าใกล้กิยามะห์เข้าใกล้ทุมมะห์ชัรเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีก1วันเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นแสดงว่าการเดินทางในดุนยาเนี่ยเป็นสับเซตย่อยการเดินทางอาคิเราะห์ดังนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ผูกโยงการเดินทางไว้ในดุนยาเนี่ยผูกโยงกับการเดินทางไปสู่อาคิเราะห์นั่นเองหรือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการค้าขายอาลาอินนะซิลาตัลลอฮิกอลียพูดถึงการค้าขายค้าขายเนี่ยก็เป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงมากในอัลกุรอานและในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค้าขายระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอย่าลืมว่าขณะเดียวกันเราก็กำลังค้าขายกับอัลลอฮ์และสินค้าของอัลลอฮ์คืออะไรครับก็คือสวรรค์ในการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับนั้นการเดินทางอาชีพเดินทางอาชีพค้าขายนี่ก็เป็นอาชีพที่สอนให้เราได้ระลึกถึงเป้าหมายนะฮะว่าเรากำลังค้าขายกับอัลลอฮ์แล้วก็กำลังเดินทางสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์จึงบอกในอายะห์ที่9เนี่ยว่าอัลลอฮิกอสดุสซาบีลเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ในการชี้นำแนวทางอันเที่ยงตรงพูดถึงอะไรฮะพูดถึงการเดินทางของสัตว์หรือพาหนะต่างๆจากจุด A ไปจุด B แล้วอัลลอฮ์ก็หน้าที่ของอัลลอฮ์ในการชี้แนะแนวทางอันเที่ยงตรงวะมินฮาญาอิรแล้วก็จากแนวทางเที่ยงตรงมีแนวทางที่คดเคี้ยวหมายถึงว่าแนวทางของชัยฏอนอัลเลาะห์ก็จะบอกว่าอย่างชัดเจนอันนี้คือแนวทางอันเที่ยงตรงและแนวทางอื่นนี่ก็เป็นแนวทางของชัยฏอนนะครับวะลาชาอะละฮาดากุมอัจมาอีนนะฮะอัลเลาะห์ประสงค์เนี่ยก็จะนำทางพวกเจ้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิ์มนุษย์ตัดสินใจเลือกทางเดินด้วยกับตัวเองอันนี้เนี่ยสุดยอดมากนะฮะนี่คือเค้าเรียกว่าการให้เกียรติมนุษย์อย่างสุดยอดอัลเลาะห์สามารถวะลาชาละฮาดากุมอัจมาอีนอัลเลาะห์บอกว่าหากอัลเลาะห์ประสงค์อัลเลาะห์มีสิทธิ์จะบังคับคนทั่วโลกให้นับถือศาสนาอิสลามอย่างเดียวอัลเลาะห์สามารถจะบังคับทุกคนจะต้องเหมือนกับบังคับให้กินนะฮะอันนี้หลักฐานนะคนเนี่ยคือก็ต้องกินไม่กินน่ะตายจะไม่อยากกินยังไงเนี่ยก็ต้องกินใช่มั้ยฮะอันนี้คือการบังคับแบบว่ามนุษย์เลือกไม่ได้แต่สำหรับอิสลามแม้มนุษย์จะมีความต้องการอิสลามเนี่ยยิ่งกว่าการต้องการการกินการดื่มแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บังคับทำไมฮะเพราะเป็นการให้เกียรติกับมนุษย์ในการตัดสินใจเลือกตามที่ตนเองประสงค์ดังนั้นนี่ก็เป็นแนวทางเหมือนกันในการด่าว่าผู้คนสู่อัลลอฮฺเนี่ยว่าละอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการบังคับทำไมไม่บังคับครับอัลลอฮฺก็ไม่บังคับฟามันชาฟันยุมินวะมันชาฟันยักฟุรใครประสงค์จงศรัทธาใครประสงค์จงปฏิเสธตามสบายทำไมครับกอตตะบัยยะนะรุชดุมินัลกอยเนื่องจากความจริงสัจธรรมเนี่ยมันชัดแล้วไม่จำเป็นต้องบังคับทำไมต้องบังคับอะฮะทำไมต้องบังคับว่าจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์มันชัดอะถ้าเราศึกษาชัดเจนมากไลลูฮากานะฮาริฮากลางคืนเนี่ยที่ท่านนบีบอกเหมือนกับกลางวันคือไม่ต้องอาศัยดวงอาทิตย์อีกแล้วความชัดของแนวทางอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นจึงไม่จำเป็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงบอกกับชาวกุเรชชาวกุเรชเนี่ยมาขัดขวางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดะวะนบีบอกคือฉันไม่ได้บังคับใครเลยนะไม่เคยบังคับใครไม่เคยไปฝืนใจใครแค่ดะวะเท่านั้นเองแต่กุเรชเนี่ยขัดขวางอะไรตลอดเลยนบีจึงบอกว่าคอลลูไบนีวะไบนันนัสได้โปรดปล่อยฉันกับผู้คนเถอะถ้าพวกเขาไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือพวกท่านอย่าขัดขวางดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรัชญาในการดะวะห์ของท่านนะครับคือการพยายามที่จะให้มีโอกาสในการดะวะห์อย่างกว้างขวางที่สุดเพราะอะไรครับพี่น้องลองดูหน่อยในทุกวันนี้วะรออัยตันนาซะยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาเห็นผู้คนเนี่ยเข้าหลั่งไหลเข้าศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นกลุ่มๆเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าความเสรีไงฮะยกเว้นถ้าใน
ในสถานที่ที่แบบว่าถูกกดขี่ถูกผู้นำข่มเหงอะไรต่างๆก็จะเห็นว่ามันก็จะบิดเบี้ยวนิดนึงนะฮะแต่อย่างในเมืองไทยเองหรือในแม้แต่ประเทศในอเมริกาหรือในยุโรปเองเนี่ยเสรีภาพมันสูงอ่ะมันที่น่าแปลกว่าประเทศอาหรับเองเนี่ยเสรีภาพจะน้อยกว่าเมืองไทยหรือประเทศทางยุโรปตะวันตกด้วยซ้ำไปในการด่าว่าหรือในการที่จะเลือกนับถือศาสนานะครับซุบฮานัลลอฮ์นะฮะแต่ว่าสมัยคนจึงหลั่งไหลเข้ามาแล้วเราเห็นทางในการโทรทัศน์หรือแม้แต่บุคคลต่างๆคนเขามันชัดอ่ะไม่มีอะไรที่ชัดกว่านี้แล้วมนุษย์มีความต้องการผมบอกพี่น้องว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมานะซอฟต์แวร์เนี่ยต้องการกุรอานถูกสร้างมาให้ศรัทธาต่อพระเจ้าถูกสร้างมาให้เชื่อสวรรค์นรกไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยเคยไปสวรรค์นรกใช่ไหมฮะแต่เวลาพอพูดถึงสวรรค์อยากไปไหมอยากไปพอพูดถึงนรกไปเลยครับไม่อยากไปรู้เลยนรกเป็นยังไงไฟมันจินตนาการแบบนั้นนะฮะแล้วก็ใช่จริงนรกแล้วทำไมมันอยู่ในมโนภาพแบบนั้นเนื่องจากว่าซอฟต์แวร์มันแบบนั้นกุรอานนี่คือสิ่งที่จะมาตอกย้ำจิตใจเวลาศึกษากุรอานนั่นนะมันก็เลยสอดคล้องอะฮะสอดคล้องกับธรรมชาติยกเว้นว่าเราจะถูกธรรมชาติถูกแวดล้อมเนี่ยบิดเบือนแต่เวลาศึกษากุรอานแล้วใช่ใช่ใช่ทำไมจึงใช่อะฮะก็เนื่องจากเราเนี่ยถูกสร้างมาถูกออกแบบมาเนี่ยสอดคล้องหรือคือแหล่งที่มาเดียวกันผู้ที่สร้างเราก็คืออัลลอฮ์ผู้ประทานกุรอานมาก็คืออัลลอฮ์นี่แหล่งเดียวกันมันเลยไม่ผิดเพี้ยนใช่ไหมฮะดังนั้นนี่คือท่านมีซอสปรัชญาในการด่าว่าของท่านก็คือค่อยค่อนรูใบนิวใบนันนัสปล่อยชั้นด่าว่ากับผู้คนเถอะแต่ชาวกุเรชเนี่ยเห็นแล้วว่าโอ้โหนี่เสร็จแน่นะฮะถ้ามูฮัมหมัดปล่อยมูฮัมหมัดไปแบบนี้เนี่ยคือคืออนุพันธ์เอาอะไรมาเนี่ยคือมันมัดใจมันโดนอะแม้ว่าจะไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรนบีก็ปล่อยแต่คุณอย่าไปห้ามคนอื่นที่ให้มาฟังลาตัสมูลาตัสมาอูลิฮาดัลกุรอานวัลกอฟีฮิลัลละกุมตะกลิบุบรรดามุชริกีนจะบอกอย่าไปฟังสั่งเสียกันอย่าไปฟังกุรอานและจงพูดทำเสียงที่มันกลบกุรอานละอัลละกุมตะกลิบุหวังว่าพวกเจ้าจะชนะแต่จริงแล้วก็ไม่ชนะแต่นี่คือนโยบายของพวกเขาครับก็คือขัดขวางคนไม่ให้ฟังกุรอานในแนวนโยบายของชัยฏอนมาขัดขวางนั้นนี่คือปรัชญาการด่าวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำคัญมากคือโอกาสในการด่าวะเนี่ยเมื่อถูกเปิดแล้วเนี่ยก็คือต้องรักษาอย่างดีเช่นเดียวกับที่อะไรนะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะหาโอกาสอย่างนี้จนกระทั่งบางทีซอฮาบะห์เนี่ยไม่เข้าใจในตอนต้นสนธิสัญญาฮูไดบียะห์ทำไมนบีจึงยอมอ่ะเสียเปรียบจริงไหมเสียเปรียบจริง4ข้อพี่น้องทราบใช่ไหมฮะสนธิสัญญาฮูไดบียะห์ที่นบีจะไปทำอุมเราะห์ปรากฏว่า4ข้อนี้1ก็คือสงบศึกเป็นเวลา10ปีอันนี้คือวินวินทั้งคู่ใช่ไหมฮะข้อสุดข้อที่2ปีนี้ห้ามมาทำอุมเราะห์เดินทางมาเนี่ย400กว่ากิโลให้กลับไปจะถึงแล้วอีกประมาณ20กิโลเข้ามักกะห์แล้วให้กลับไปมาปีหน้าแล้วมาได้แค่3วันห้ามพกอาวุธติดตัวมาเสียเปรียบนะข้อที่3ใครจะมาสวามิภักดิ์ในหมู่ชาวกุเรชนะสวามิภักดิ์กับมุสลิมต้องส่งตัวคืนแต่ถ้ามุสลิมมายอมจำนนกับกุเรชไม่ต้องส่งตัวอันนี้เสียเปรียบไหมฮะสอบบาบอกนี่ไม่ได้เสียเปรียบนบีก็เห็นเข้าใจเหมือนที่ซอบ้าเข้าใจหมายถึงว่ามองเห็นเหมือนกันนบีไม่ใช่ว่าไม่รู้ใช่ไหมฮะแล้วข้อที่5ใครในหมู่อาหรับหรือพันธมิตรรอบๆเนี่ยจะเป็นพันธมิตรกับฝั่งมุสลิมหรือฝั่งกุเรชก็ได้อันนี้คือก็ยุติธรรมข้อแรกข้อ4เนี่ยยุติธรรมแต่2ข้อกลางเนี่ยซอบ้าแบบไม่เข้าใจทำไมรับไม่ได้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้จะเสียเปรียบก็จริงแต่โอกาสอันนี้นะฮะโอกาสในการด่าวะอย่างสงบแบบไม่มีศึกสงครามไม่มีการห้ามปรามระหว่างกันเนี่ยนะฮะโอกาสนี้อย่างไรเสียกอตตะบัยนารุชดูมินัลกอยสัจธรรมมันย่อมชัดเจนกว่ากุเรชมีอะไรในการที่จะด่าว่าผู้คนไปสู่การตั้งมักคีต่อหรอมีอะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาก็น่าจะรู้ตรงนี้นะฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นตรงนี้แต่ซอฮาบะห์เนี่ยคือมองในส่วนก็มองไม่ได้คือเรียกอะไรนะฮะมองในมุมที่มองได้ซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มองเห็นในมุมที่ท่านเนี่ยเห็นว่ามีความเสียเปรียบแต่นบีก็บอกว่าอ่ะมันเสียเปรียบตรงนี้ก็จริงแต่ได้ข้อแรกเนี่ยก็คุ้มแล้วสงบศึก10ปีแล้วกุเรชมีอะไรเรามีอะไรเอาเหมือนกับผมยกตัวอย่างเช่นเลยสมมตินะครับว่าอนุญาตที่จะให้ขายของได้ในบริเวณนี้เราไม่มากันแกล้งกันแล้วเรารู้ของเรามีสินค้าที่แบบดี
และไอ้คู่ปรปักษ์กับเราเนี่ยเขาไม่ได้มีสินค้าอะไรที่จะมาขายหรือมีสินค้าที่ของปลอมของมันไม่ชัดเนี่ยเขาจะเอามาขายนี่คือมุมนะแล้วถามว่าท่านมีซอจำเป็นที่จะต้องกังวลอะไรไหมครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวคนเอาลองไปใช้เนี่ยก็จะรู้ว่าอันไหนเป็นซัมซุงของแท้หรือเป็นของก๊อปอะไรต่างๆนี่ก็คนก็จะรู้แล้วมันของแท้ไม่ใช่ว่าก๊อปเกรดเอนะครับก๊อปนี่ก็คือของก๊อปจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็คือนโยบายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดาวะห์นั่นเองนะครับต่อมาในวันนี้ก็จะมาศึกษาต่อเนื่องนะครับถึงระบบน้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบที่อัลเลาะห์ได้สร้างทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีความมหัศจรรย์ในการสร้างในอายะห์ที่10นะครับเราศึกษากันประมาณ4อายะห์นะครับ10 11 12 134อายะห์นี้เนี่ยก็จะบอกถึงระบบหนึ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตของมนุษย์และเป็นระบบที่หมุนเวียนน้ำระบบของน้ำในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์อันดับแรกเลยนะครับในสุรานอัมบียะเราบอกว่าอาวะลัมยารัลลดีนกะฟะรูบรรดาผู้ปฏิเสธไม่เห็นดอกหรืออันนัสซะมาวาติวัลอัรฎอกานะตารอซกอนว่าท้องฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยกานะตารอซกอนเป็นก้อนเดียวฟะฟะตักนาฮูมันเราได้แยกมันออกอันนี้เนี่ยเค้าบอกว่าก็มีการขัดแย้งว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยถูกไม่ถูกนะฮะอันนี้เรายกไว้ทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยถามว่าจะถูกหรือไม่ถูกเราจะไม่พูดว่าทฤษฎีบิ๊กแบงถูกหรือไม่ถูกแต่ถามว่าข้อมูลในกุรอานเนี่ยถูกไหมข้อมูลถูกแน่นอน 100% นะฮะข้อมูลถูกแน่นอนแล้วก็เราใช้วิธีนี้เราไม่ใช่ว่าเอาทฤษฎีมาเป็นหลักถูกป่ะเราเอากุรอานเป็นหลักกุรอานถูกแน่นอนดังนั้นเนี่ยดูที่ทฤษฎีนี้เนี่ยพูดอย่างไรบิ๊กแบงพูดไงเขาบอกว่าบิ๊กแบงเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เราก็พูดได้ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมีร่องรอยแห่งความจริงอยู่ไม่ใช่เนื่องจากมันเป็นทฤษฎีของใครแต่มันเนื่องจากมันไปสอดคล้องกับทางนำที่มาจากอัลกุรอานนึกออกไหมฮะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเถียงกันเยอะว่าบิ๊กแบงถูกหรือไม่ถูกอะไรไงนะฮะเราบอกกุรอานเนี่ยถูกแน่นอนแล้วก็บิ๊กแบงก็มาดูซิว่าถูกไม่ถูกถ้ามันสอดคล้องกับกุรอานเนี่ยเราการันตีได้ว่าไอ้ที่บอกระเบิดมันใกล้ฟาฟาตักนาฮูมาใช่ไหมฮะแล้วกลายเป็นระบบอะไรจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วส่วนรายละเอียดเราก็ไม่ต้องลงดีเทลมากก็ได้แต่เพียงแค่รู้ว่าแล้วก็ที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอาวะลัมยารัลลซีนะกะฟะรูบรรดาผู้ปฏิเสธไม่เห็นดอกหรืออัลลอฮ์ไม่ได้บอกเพียงแค่กำเนิดจักรวาลและกำเนิดสิ่งมีชีวิตแต่บอกถึงผู้ที่มาค้นพบว่าโลกหรือจักรวาลนี้มันเคยรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ระเบิดในบิ๊กแบงบรรดาผู้ปฏิเสธไม่เห็นอีกหรือเราไม่ได้บอกว่าบรรดามนุษย์ไม่เห็นอีกหรือบรรดาผู้ศรัทธาไม่เห็นอีกหรือแสดงว่าอุลามาบางท่านก็บอกว่าบอกถึงขนาดผู้ที่จะมาค้นพบข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าเป็นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอันนี้กำเนิดจักรวาล นะแล้วก็กำเนิดผู้ที่จะมาค้นพบด้วยว่าเป็นใครผู้ปฏิเสธท่านอีกส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งขออีกครึ่งอายะเราบอกว่าวะจะอันนามินัลมาอีกุลละชัยอินไฮและเราได้ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตขึ้นด้วยกับน้ำนี่ซุบฮานัลลอฮ์และเราลองดูว่าคำสอนของอิสลามทั้งหมดสอดคล้องกลมกลืนกันโลกนี้ประกอบด้วยน้ำเท่าไหร่ฮะประมาณ3ใน4ดินนี่คือ1ใช่ไหมฮะโลกนี้นี่คือน้ำเยอะถูกไหมฮะมหาสมุทรถ้าเราดูแผนที่โลกนะโอ้โหมหาสมุทรแปซิฟิกทีนึงก็กินมากกว่าทุกทวีปในโลกแล้วแอตแลนติกอีกมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรอะไรนะขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะติกต่างๆมันแสดงว่าน้ำเนี่ยมากกว่าเช่นเดียวกันมนุษย์ถูกสร้างมาจากอะไรฮะจากโลกเหมือนกันแล้วก็ความเป็นจริงมนุษย์เนี่ยร่างกายของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ประมาณเท่าๆกันนะครับจะ75% หรือ 80% เนี่ยก็ประกอบด้วยกับน้ำอันนี้คร่าวๆนี่ผมก็ไม่ทราบตัวเลขชัดเจนนะฮะแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้ก็3ส่วน4เหมือนกันแสดงว่าก็สอดคล้องอ่ะมนุษย์ที่มีชีวิตด้วยกับน้ำและเช่นเดียวกันนักวิทยาศาสตร์นะอีลอนมัสก์เนี่ยจะไปอะไรนะดาวอังคารจะไปซื้อที่ดินก็ต้องดูก่อนว่าที่นั่นเนี่ยมีน้ำหรือเปล่าทำไมฮะเพราะนี่เป็นสัจธรรมความจริงอ่ะทำไมนักวิทยาศาสตร์เขายังยอมรับว่าเวลาจะไปดูดาวดวงไหนเนี่ยดูที่อะไรก่อนครับดูที่น้ำก่อนทำไมอะฮะวะจะอันนามินัลมาอีกุลละชัยอินไฮเราทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตมินัลมาจากน้ำแสดงว่าถ้าไม่มีมินัลมาไม่มีน้ำเนี่ยคุณไม่มีทางจะพบเจอเอาจากไหนครับเขาอาจจะไปค้นพบเองนะแต่ว่ามันมีร่องรอยจากอัลกุรอานเป็นไปไม่ได้ม
มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำมาด้วยกับตัวท่านเองนอกจากเป็นวะฮยูอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าน้ำนี่คือเป็นแต่ไหนแต่ไรนะฮะโลกเนี่ยจึงถูกขนานนามเลยฮะดาวสีน้ำเงินทำไมครับอุดมไปด้วยกับน้ำอุดมไปด้วยกับน้ำและก็ชีวิตของคนหรือชีวิตของสัตว์หรือต้นไม้จะตายหากปราศจากน้ำอาหารนี่ยังมาทีหลังอาหารมาทีหลังน้ำเนี่ยมาก่อนอันนี้ก็มีสถิติอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมฮะอดอาหารได้กี่วันอดน้ำได้เท่าไหร่แล้วก็ที่น่าแปลกกว่านั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นนะฮะแม้แต่อาหารเองจะเป็นอะไรก็ตามมันก็เกิดจากน้ำซุบฮานัลลอฮ์ใช่ไหมฮะเราบอกว่าเรากินผลไม้ผลไม้มาจากไหนอ่ะก็มาจากน้ำแล้วเรากินผลไม้ในตัวผลไม้นั้นเนี่ยก็มีน้ำด้วยเพราะมันเติบโตจากไหนครับฮะมันไม่ได้ดูดดินนะฮะมันดูดน้ำดินอาจจะเป็นแค่แร่ธาตุต่างๆแสดงว่าที่ผลไม้เนี่ยวะจะอันนามินัลมาอิกุลชัยอินไฮที่มันมีชีวิตก็ด้วยกับน้ำเอาแล้วเนื้อวัวเนื้อสัตว์ล่ะเนื้อไก่อ่ะเราก็ต้องมาดูว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยกินอะไรวัวกินหญ้าหญ้ามาจากไหนครับก็หญ้าก็มาจากพื้นดินดินก็หญ้าก็มากินน้ำอีกทีนึงแสดงว่าพอกลับมาดูทุกสิ่งแล้วนะฮะมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยด้วยกับน้ำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้นำมากล่าวเอาไว้เนี่ยความโปรดปรานของพระองค์ที่ได้กล่าวเอาไว้ในอายะที่10เป็นต้นมานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมหัวลาดีอันซาลามินัสซามาอิมาอาلكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرونوسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانهإن في ذلك لآية لقوم يذكرون الله سبحانه وتعالى บอกว่า هو الذي พระองค์คือผู้ที่อันซะละมินัสซะมาอิมาอะประทานลงมาจากฟ้าซึ่งน้ำอันนี้ไม่มีใครกล่าวอ้างนะฮะว่าตัวเขาเองเป็นผู้ที่ให้น้ำตกมาจากฟากฟ้าและน้ำเนี่ยนะครับจากฟากฟ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกมหัศจรรย์ว่ามาจากอะไรฮะก้อนเมฆสหาบันที่เราบอกซิกฟิกอลันในสุรอหลายสุรอด้วยกันนะครับว่าก้อนเมฆเนี่ยถูกว่าฮัตตาอิซาอะกอลัตสหาบันฟิกอลันคือก้อนเมฆนี่คือเป็นสิ่งที่มันหนักอะฮะสหาบันฟิกอลันแล้วก็เป็นความจริงนะครับถ้าพี่น้องไปลองไปเสิร์ชดูเนี่ยก้อนเมฆในสำนวนกุรอานอัลเลาะห์ถือว่าซะฮาบันซิกอลันคือเมฆที่มีความหนักแล้วก็บอกว่าเมฆบางก้อนเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าช้างเป็น10ตัวอะไรเงี้ยนะฮะความที่มันหนักมากแต่มันลอยอยู่แล้วดูคำสำนวนในกุรอานใช้คำอะไรฮะซะฮาบันซิกอลันเมฆที่หนักอัลเลาะห์นี่คือมหัศจรรย์แล้วก็หนักแล้วมันอยู่ไงก็อยู่มันอัลเลาะห์ให้อยู่ได้นะฮะซุบฮานัลลอฮ์ถ้ามันหนักแล้วลองดูเอาเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินที่ว่าลำใหญ่ๆขับไปชนเมฆเป็นไงฮะมันก็สั่นบางทีสั่นแบบว่าสั่นอย่างหนักมากเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเมฆมันมีมวลของมันแล้วก็มีความหนักอึ้งของมันนะครับอัลเลาะห์ให้น้ำเนี่ยลงมาจากมินัสซะมาจากฟ้ามาอะฮุวัลลซีอันซะละมินัสซะมาอิมาซึ่งท้องฟ้าเนี่ยพี่น้องทราบใช่มั้ยฮะว่าชื่อหนึ่งของท้องฟ้าเราได้พูดในสุราอัตตอริกเนี่ยว่าวัสสามาอิซาติรอญสาบานกับท้องฟ้าที่ซาติรอญซาแปลว่าเจ้าของอัรรอญแปลว่าการกลับ
หมายถึงว่าท้องฟ้าที่เป็นเจ้าของการกลับยังไงก็คือเจ้าของฝนท้องฟ้าที่หลังฝนแล้วทำไมสำนวนในกุรอานใช้คำว่าซาติรอญเพราะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยมันคือการหมุนเวียนการกลับอัลลอฮ์พี่น้องดูคำในกุรอานเนี่ยมหัศจรรย์และแบบนี้เนี่ยศาสตร์ตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเอามาได้อย่างไรถ้าไม่ได้มาจากอัลลอฮ์แล้วปัจจุบันนี้คือมันชัดเจนว่าน้ำเนี่ยเขาบอกว่าน้ำในโลกนี้นะครับที่เรามาดื่มกินเนี่ยมันก็คือน้ำที่ผ่านระบบนิเวศที่อัลลอฮ์เนี่ยให้มันเป็นการกลั่นกรองมาจนกระทั่งมากลายเป็นน้ำเดิมเนี่ยแหละน้ำที่มันลงดินแล้วก็มนุษย์ก็จะสูบขึ้นมาหรือกลายเป็นเมฆกลายเป็นฝนต่างๆมันคือน้ำเดียวกันนักวิทยาศาสตร์บอกว่าทั้งโลกนี้เนี่ยสสารหรือมวลต่างๆนะครับมันอยู่แบบนั้นน่ะมันเพียงแค่เปลี่ยนที่สสารไม่มีหายใช่ไหมฮะเพียงแค่เปลี่ยนสภาพน้ำก็เช่นเดียวกันน้ำเนี่ยเท่ากันตลอดเพียงแค่ว่ามันสับเปลี่ยนบางทีกลายเป็นฝนบางทีที่ว่าน้ำท่วมน้ำท่วมทำไมมันลงไปฮะก็มันก็ลงไปช่วงที่คือน้ำท่วมคือมันไม่ได้ท่วมเพราะท่วมท่วมเพราะว่าระบบมันไหลไม่ทันนะฮะดังนั้นนี่คือคำศัพท์ในอัลกุรอานที่บอกว่าซาติรอญฝนนี่คือน้ำที่มันหมุนเวียนที่เราใช้นะครับนี่ก็เป็นมหัศจรรย์ของอัลกุรอานที่เราใช้คำวัสซะมาอิซาติรอญนะครับฮุวัลลซีอันซะละมินัสซะมาอิมาอันนะฮะละกุมมินฮุชะรอบุนอัลลอฮ์บอกน้ำดังกล่าวนี้เนี่ยพวกเจ้าโดยพวกเจ้าจะได้รับการดื่มจากมันเขาใช้คำว่าส่วนหนึ่งเป็นเครื่องดื่มละกุมมินฮุชะรอบุนเครื่องดื่มสำหรับพวกเจ้าวะมินฮุชะจารุนและอีกส่วนหนึ่งเป็นเป็นเครื่องดื่มหรือทำให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตเจริญเติบโตว่ามินหูชัยรุนฟีฮิตุซีมูนเจริญเติบโตเพื่ออะไรเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้เลี้ยงสัตว์พี่น้องลองดูนี่อายะนี้นะสอดคล้องกับในซูเราะห์อัสซะญะดะห์นะครับที่เราเคยศึกษากันเนี่ยว่า4อย่างน้ำพืชสัตว์และก็คนใช่ไหมฮะความบทบาทที่เราให้กับมนุษย์เนี่ยก็คือให้มีน้ำน้ำเพื่ออะไรน้ำเพื่อมนุษย์เองจะดื่มกินน้ำเพื่อเหตุผลที่สองก็คือเพื่อต้นไม้จะดื่มกินน้ำเพื่อเหตุผลที่สามคือเพื่อสัตว์ก็จะได้ดื่มกินใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์นี่คือสัตว์ดื่มน้ำแล้วก็กินพืช ด้วยแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ไปกลับมาเป็นประโยชน์กับมนุษย์ในอีกครั้งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าอวะลัมยะเราอันนานะซูกุลสิ่งจุรุสิฟานุคริจูบิฮิซาร์อันตะกุลูมินหูอันอามุฮุมอัมฟุสุฮุมอัฟลายูบัสิรุนพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าเราให้น้ำเนี่ยมันไหลไปยังแผ่นดินที่แห้งแล้งในอย่างไรนะฟานุคริจูบิฮิและเราได้ทำให้ด้วยกับน้ำนั้นเนี่ยออกมาซาร์อันสิ่งเพาะปลูกโดยตะกุลูมินหูอันอามุฮุมปัสุสัตของคนเนี่ยจะได้กินสิ่งเพาะปลูกนั้นว่าอัลฟุสฮุมและมนุษย์จะได้กินสิ่งเพาะปลูกนั้นแล้วก็กินสัตว์แล้วก็กินน้ำด้วยเช่นเดียวกันอัฟลายุบซีรูนไม่เห็นอีกหรือความโปรดปรานของอัลเลาะห์เนี่ยมีมากขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นระบบของน้ำนะครับที่ทุกสิ่งเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาด้วยกับน้ำนอกจากนั้นแล้วเรายังบอกนะครับว่ายุมบิตุลากุมบิฮิซลองดูเราใช้คำว่ายุมบิตุก็คือทำให้งอกเงยลากุมอัลเลาะห์ละกุมให้กับพวกเจ้าเนี่ยจึงเป็นความโปรดปรานซูเราะตุนนิอัมซูเราะที่บ่งบอกถึงความโปรดปรานมากมายของอัลเลาะห์ยุมบิตุละกุมให้มันงอกเงยแก่พวกเจ้าบีฮีด้วยกับน้ำนั้นอัซซะรออัซซะรออเนี่ยคือพืชผลวะซัยตูนมะกอกวันนะคีลอินทผลัมวัลอะนาบองุ่นซึ่งผลไม้ต่างๆในอัลกุรอานเนี่ยก็อีกมหัศจรรย์หนึ่งนะฮะผลไม้อะไรที่ถูกกล่าวในกุรอานเนี่ยมีความจำเริญมีน้องลองดูน้ำมันไซตูนเนี่ยฮะเป็นไงฮะดูในของช่องไว้ที่เขาจะมีชาวอิตาลีชาวพวกทางยุโรปเนี่ยบางประเทศที่เขาจะกินน้ำมันไซตูนเนี่ยป้องกันการเป็นมะเร็งน้ำมันมะกอกนั่นเองนะฮะเนื่องจากอัลลอฮฺสุบฮานุกล่าวถึงเยอะزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور อุลามะเขาบอกว่ามันไม่ตะวันตกหมายถึงว่ามันทั้งตะวันออกและตะวันตกก็คือไซตูน
เป็นผลไม้ที่อัลเลาะห์ได้วัตตีนวัซไซตูนสาบานเอาไว้น้ำมันของมันก็มีประโยชน์มหาศาลนะครับก็ส่งเสริมให้กินผลไม้ที่ถูกระบุในอัลกุรอานนะครับรวมถึงนะคีลอินทผลัมอันนี้ก็ชัดเจนทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งคลอดลูกอะไรต่างๆมากมายหรือเค้าเรียกว่ามันมีน้ำตาลอะไรโมเลกุลเดี่ยวต่างๆช่วงถือศีลอดเนี่ยส่งเสริมให้กินอะไรฮะรูตอบหรือว่าอินทผลัมอะไรต่างๆแล้วก็มีถูกระบุในกุรอานท่านหญิงมารยัมเนี่ยวะฮุซซีอิไลกิบิชิตอินนะคละติตุซากิตอะไลกิรุตบันจานียาเนี่ยขย่าต้นไม้แล้วก็จะมีรุตบันจานียาอินทผลัมสดเนี่ยตกลงมาเก็บเกี่ยวแล้วกินได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนสำหรับคนท้องเนี่ยอาหารลักษณะนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับองุ่นก็เช่นเดียวกันวามินกุลลิซามารอสอันนี้ก็คือตัวอย่างเราลองมาสรุปว่าวามินกุลลิซามารอสและจากผลไม้อีกหลายชนิดทุเรียนอะไรต่างๆเนี่ยยุมบิตูละกุมบิฮิซรัตอัลลอฮ์ทำให้มันเนี่ยงอกเงยกับพวกเจ้าด้วยกับน้ำนั้นใช่ไม่ใช่แล้วเราก็ลองดูจริงไม่จริงจริงและมหาสัจจันคืออะไรในสุรอัลรอดหรือที่เราบอกพี่น้องลองดูนะครับคืออัลลอฮ์บอกว่ายุสกอบีมาอินวาฮิดเราไปตามถนนหนทางที่เขตหนองจอกที่จะเป็นเขตสีเขียวต้นไม้เยอะใช่ไหมฮะต้นไม้นี่กี่พันกี่ชนิดผลหมากรากไม้เนี่ยเยอะมากแต่มหาสัจจันคืออะไรยุสกอบีมาอินวาฮิดถูกให้ด้วยกับน้ำเดียวเราต้องเอาน้ำอื่นมาให้มันด้วยฮะไม่ยุสกอบีมาอินวาฮิดอัลลอฮ์บอกว่าถูกให้น้ำบีมาอินวาฮิดน้ำเดียวแต่วานุฟัดดิลูบาอตฮาอัลบาอติมฟิลอุกุลเราทำให้รสชาติมันแตกต่างกันอัลลอฮ์ถ้าไม่คิดคือมันจะไม่คิดไม่ได้ฮะให้รสชาติมันต่างกันยังไงมะนาวมันเปรี้ยวไปกินอะไรมามะนาวไปกินอะไรมาฉันก็กินน้ำเนี่ยฮะน้ำฝนเอาแล้วพริกเจ้าไปกินอะไรมาทำไมเผ็ดฉันก็กินน้ำฝนเหมือนกันเอาทุเรียนทำไมหวานอร่อยแบบนี้ไปกินอะไรมาบอกสิก็กินน้ำเนี่ยน้ำเดียวกันนะยุสกอบีมาอินวาฮิดทุกอย่างก็กินน้ำเดียวกันนะฮะซุบฮานัลลอฮ์และแบบนี้มนุษย์จะไม่ทึ่งอีกนะฮะถึงความมหัศจรรย์อัลลอฮ์คือตามที่อัลลอฮ์ต้องการจะให้แล้วก็นี่ก็เป็นหลักฐานการฟื้นคืนชีพนะแต่ตายไปแล้วมันจะบางคนอาจจะบอกมันกระดูกมันทับกันแล้วกูโบในหลายชั้นกี่ชั้นกี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วมันจะไม่ชนกันหรอแล้วต้นไม้มันเคยชนกันไหมล่ะหมายถึงว่ามันเคยผิดไหมว่าเอ้ยฉันทุเรียนลืมไปอะเลยขึ้นมาเป็นขนุนลืมไปว่าตัวเองเป็นทุเรียนมันก็ไม่ใช่แบบนั้นก็จะขึ้นเป็นทุเรียนถูกไหมฮะยกเว้นมันจะมีขนุนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นมนุษย์ตัวเราก็เป็นตัวเราอยู่แบบนั้นขึ้นมาก็จะเป็นเราเนี่ยแหละมันจะเป็นคนอื่นแล้วก็ในวันกิยามะห์เนี่ยสูตรเดียวกันคืออะไรครับน้ำฝนจะตกลงมาและเราจะงอกเงยเนื่องจากน้ำฝนนั้นแล้วก็น้ำอะไรฮะน้ำเดียวนี่แหละต้องเอากี่น้ำมาฮะก็เหมือนกับผลไม้ที่เรากินกันแสดงว่าหลักฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากินดื่มจนปัจจุบันนี้นะครับเป็นหลักคือนอกจากเป็นความโปรดปรานแล้วยังเป็นการตักเตือนให้เราสำนึกว่าวันกิยามะห์จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอัลลอฮฺได้กินด้วยกับน้ำของอัลลอฮ์พอกินแล้วก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่นี้การกินก็ใช่การนอนก็ใช่วะมินอายาติฮิมะนามุกุมบิลไลลิวันนะฮะส่วนหนึ่งจากสัญญาณของอัลลอฮ์สัญญาณนี้คือในซูเราะห์อะไรนะฮะน่าจะในซูเราะห์อัมบิยานะฮะส่วนหนึ่งจากสัญญาณของอัลลอฮ์วะมินอายาติฮิมะนามุกุมบิลไลลิวันนะฮะวะบติกออุกุมมินฟัฎลิคือการนอนของพวกเจ้าทั้งกลางคืนและกลางวันและการที่พวกเจ้าแสวงหาความโปรดปรานของอัลเลาะห์อินนะฟีซาลิกะลาอายาตินลิกอมียัสมาอูนเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนที่ฟังก็จริงฮะเวลานอนนี่คือก็หลับก็หมดแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คล้ายกับการฟื้นคืนชีพนะแสดงว่าหลักฐานการฟื้นคืนชีพเนี่ยกับต้นอายะห์แล้วมาเห็นถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์มันทีเดียวกันน่ะทั้งพักผ่อนทั้งเป็นสัญญาณทั้งกินทั้งอร่อยทั้งเป็นสัญญาณการแต่งงานทั้งมีความสุขทั้งเป็นสัญญาณและมีอะไรครับท้องฟ้าอะไรต่างๆคือทั้งหมดนะฮะทั้งเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสัญญาณในขณะเดียวกันอัลลอฮ์และแบบนี้นี่คือเราชีวิตเราเนี่ยถูกรอบล้อมด้วยกับสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสามารถที่จะให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้
กลางคืนกลางวันเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับดูต่อยุมบิตุละกุมบิฮิซรอวัซซัยตูนวัลนะคีละวัลอานาบะวะมินกุลลิซมะรอตอินนะฟีซาลิกะดังกล่าวนี้ในเรื่องดังกล่าวนี้ละอายะตันเป็นสัญญาณลิกอมียะตะฟักกะรูนสำหรับกลุ่มชนที่ตรึกตรองทุกคนก็กินกันหมดผลไม้อาหารแต่มันจะไม่กินแบบแล้วเป็นสัญญาณและใครที่เป็นสัญญาณลิกอมียะตะฟักกะรูนสำหรับกลุ่มชนที่ใช้การคิดใคร่ควรนะครับอันนี้ก็คิดใคร่ควรในการสร้างของอัลเลาะห์อายะห์ถัดมา12วะซักคอรละกุมุลไลละวันนะฮาระวัชชัมซะวัลกอมัรและพระองค์ยังอำนวยความสะดวกแก่พวกเจ้าให้มีกลางคืนให้มีกลางวันมีดวงอาทิตย์และมีดวงจันทร์นะพี่น้องดูเอาแค่การเรียงลำดับนะครับมหัศจรรย์เหมือนกับเรียงลำดับการสร้างเลยพี่น้องสังเกตไหมเนี่ยในอายะนี้บอกในสุรฟุสซิลัตก็บอกว่ามินอายาติฮิไลลวนนะฮาระวัชชัมซะวัลกอมัรถ้าเราลองไขควรเนี่ยว่าเราเห็นข้อแตกต่างไหมครับหรือเห็นความแปลกทำไมอัลเลาะห์เรียงแบบนี้วาซับคอร์ละกุมุลไลอายะนี้เหมือนกันอัลลอฮ์อำนวยความสุขให้แก่พวกเจ้าอะไรกลางคืนกลางวันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เราสังเกตอะไรบ้างครับกลางคืนกลางวันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์การเรียงฮะการเรียงลำดับยังไงบ้างทำไมเราเริ่มกลางคืนก่อนแล้วทำไมตามด้วยกลางวันและทำไมมาตามด้วยดวงอาทิตย์น่าจะตามด้วยอะไรก่อนดวงจันทร์ก่อนทำไมตามด้วยดวงอาทิตย์ก่อนแล้วมาตามด้วยดวงจันทร์ทำไมเริ่มกลางคืนก่อนก็น่าคิดย่อมมีความหมายแน่นอนก็เนื่องจากว่าดวงอาทิตย์นี่คือมาทีหลังใช่ไหมฮะกลางคืนต้องคู่กับกลางวันอยู่แล้วกลางคืนเพราะกลางคืนมาก่อนคือมืดก่อนที่เราสร้างมาโดยที่ยังไม่เกิดไงสัญญาณของเราคือกลางคืนมืดก่อนมืดอิสลามจึงเริ่มต้นอะไรก่อนฮะกลางคืนก่อนกลางคืนและกลางวันตามมาคู่กันนี่เข้าใจได้แล้วทำไมตามมาด้วยดวงอาทิตย์ฮะก็เพราะว่าแม้ว่าคือการสร้างเดิมเนี่ยไม่มีอะไรก็คือกลางคืนก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็มาคู่ด้วยกับกลางวันแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าที่มาก่อนดวงจันทร์ใช่ไหมฮะดวงอาทิตย์แล้วก็ตามด้วยดวงจันทร์ทั้งหมดนี้อัลเลาะห์ได้บอกว่าวะซักคอรละกุมุลไลละวันนะฮาวะชัมซะวัลกอมัรอำนวยความสะดวกทำให้เกิดความง่ายดายละกุมแก่พวกท่านทั้งกลางคืนกลางวันทั้งหมดเลยนะฮะกลางคืนกลางวันเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์และเช่นเดียวกันอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์เนี่ยลงให้มนุษย์ได้ปฏิบัติเนี่ยสอดคล้องกับระบบที่อัลเลาะห์สร้างไม่รบกวนธรรมชาติแห่งการดำเนินชีวิตเราดูละหมาด5เวลาทำไมช่วงเช้าเนี่ยไม่มีละหมาดหลังฟาญัรแล้วซุบฮีแล้วเนื่องจากอะไรฮะวะจะอันนันนะฮารอมาชากลางวันเป็นช่วงเวลาในการออกไปทำงานไปหากินเป็นช่วงเวลาที่คือยุคปัจจุบันหรือยุคอดีตเองนะเพราะว่าพืชผลอะไรต่างๆมันทำงานช่วงเช้ามันสะดวกอะแล้วก็แดดเริ่มมาอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยกลางวันจึงเป็นช่วงวะจันนันนะฮะรอมาอาชาอัลเลาะห์ก็ไม่บัญญัติเพราะต้องละหมาดฟัรดูถ้าบัญญัติจะเกิดความลำบากนึกออกมั้ยฮะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องบัญญัติละหมาดซุบฮีเพื่ออะไรครับเพราะจะเริ่มต้นวันไงเริ่มต้นวันก็ต้องมีการรำลึกต่ออัลเลาะห์แล้วก็เริ่มต้นวันแบบมีซุนนะห์ให้ก่อนซุบฮีด้วย2รอกะห์แล้วก็บอกว่าท่านนบีบอกว่า2รอกะห์ก่อนซุบฮีเนี่ยดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในนั้นซุบฮียิ่งกว่าสองรอกาตก่อนซุบฮีใช่ไหมฮะแสดงว่าเราออกไปทำงานช่วงเช้าหลังจากซุบฮีแล้วเนี่ยและนบีก็มาสำทับดูอัยอัลลอฮุบาริกลูอุมมะตีฟีบุกุริฮะโอ้เราได้ปลดประทานความจำเริญให้แก่ประชาชาติของฉันช่วงยามเช้าด้วยเถิดนบียังมาสำทับอีกว่าช่วงเช้ามีความจำเริญแสดงว่าหลังจากที่เราละหมาดเสร็จทั้งก่อนซุบฮีและตัวซุบฮีเองเนี่ยประหนึ่งว่ามายด์เซตของเราเนี่ยก็คือครอบครองดุนยาไว้เรียบร้อยแล้วมากกว่าดุนยาด้วยซ้ำแค่ซุนนะก่อนซุบฮีอย่างเดียวนะฮะและตัวซุบฮีเองเนี่ยมันยิ่งกว่าซุนนะของก่อนซุบฮีแน่นอนดังนั้นมายด์เซตของเราเวลาออกไปทำงานตอนเช้าเนี่ยเป็นยังไงครับแบบสบายๆคือเราจะไม่เครียดเหมือนกับคนอื่นคือเราทำเหตุผลแต่มายด์เซตของเราคือไม่มีขาดทุนวันนั้นนะ
ทดครองดุนยาไว้แล้วกลับกันคนที่ไม่มีฟัญญัตไม่มีซุนนะก่อนฟัญญัตเนี่ยออกไปจะแสวงหาได้เยอะขนาดไหนขาดทุนไหมครับขาดทุนเพราะคุณไม่มีทางจะได้ครอบครองทั้งดุนยาแต่คนที่มีซุนนะก่อนฟัญญัตและได้ฟัญญัตไปด้วยนะฮะเขาก็ออกไปในระบบของคนที่คือฉันครองดุนยาไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งดุนยาแล้วที่เหลือคืออะไรครับโบนัสคิดแบบนี้ทุกวันนะครับมันจิตใจปลอดโปร่งและมันแบบนั้นจริงๆเพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้ในทันทีไงได้แน่นอนที่นบีบอกนบีคำพูดของท่านไม่เคยโกหกนะครับนบีไม่เคยโกหกมาก่อนดังนั้นได้แน่นอนแต่เรายังไม่ได้ตอนนี้หรืออาจจะได้ตอนนี้ด้วยซ้ำไปนะฮะแต่เราออกไปทำงานในระบบความคิดแบบว่าฉันครอบครองดุนยาไว้เรียบร้อยแล้วครอบครองยังไงก็นบีบอกอ่ะคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟิฮะแล้วก็มีมากกว่านั้นอีกก็คือซอลาตุลฟัจร์นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเช้าก็ไม่มีละหมาดแต่ออกไปทำงานแบบไมซ์เซ็ตยังไงครับครองดุนยาไปเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาดวงอาทิตย์ตรงแล้วก็เข้าเวลาซุนนี่ก็มีอีกละหมาดนึงซุนนะห์นบีก็อะไรฮะไอ้กอยรูละไอ้กอยรูละตรงนี้นี่เองนะครับก็เป็นอะไรที่เขาบอกเป็นประโยชน์มหาศาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีให้เวลาเนี่ยกอยรูละเลยนะครับครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึง20นาทีอะไรต่างๆแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยได้ทำกันซุนนะห์นี้นะครับซุนนะห์นี้สำคัญมากเขาบอกว่าการได้นอนหลังจากเวลากลางวันเนี่ยนะฮะช่วงเวลาดังกล่าวที่เป็นกอยรูละเนี่ยมันทำให้เฟรชชี่แล้วก็ทำงานได้ถึงกลางคืนแต่เราก็คือซัดกันทีเดียวใช่ไหมฮะทำงานกันแบบเต็มแม็กเต็มหน่วยเลยและกลางคืนเนี่ยนี่ผมไปอ่านงานวิจัยกลางคืนที่เรานอนเนี่ยแบบเต็มที่นะฮะมันก็ไม่ใช่ตามระบบมนุษย์สมัยก่อนเขาบอกสมัยก่อนเขานอนกันสองช่วงแล้วเขามีงานวิจัยสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยแบบว่ายังคุมเคืออยู่ครั้งที่สองมายืนยันว่าการนอน2ช่วงเนี่ยมันดีต่อสุขภาพมากกว่าซึ่งผมไปดูเวลาที่เขาวิจัยแล้วนะฮะตรงกับการนอนของนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามก็คือมีการนอนครึ่งคืนแรกตื่นมาละหมาดเกียมเวลา1ส่วน3ของกลางคืนในถึงว่า1ส่วน3 1ส่วน3ของคืนทั้งหมดนะฮะครึ่งคืน1ส่วน2ใช่มั้ยฮะ1ส่วน3แล้วก็นอนอีก1ส่วน6ทั้งหมดเวลาบวกกันเรียบร้อยแล้วก็จะเท่ากับเต็ม1พอดีแล้วเขาบอกว่าการนอนแบบนี้เนี่ยเท่ากับ2ต่อหมายถึงว่านอนอิ่มแรกเนี่ยครึ่งคืนไปใช่ไหมฮะแล้วมาอิ่มที่2ก็คือ1ส่วน6ของกลางคืนแสดงว่ากลางคืนเนี่ยก็เป็นอีกอะไรนะฮะอีกการออกแบบหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ระบบการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็เป็นมหัศจรรย์กลางคืนก็ไม่มีละหมาดที่เป็นฟัรดูเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าจะอันนาเนามากุมซูบาตากลางคืนเป็นที่เวลาพักผ่อนและการนอนก็เป็นการพักผ่อนนั่นเองนะครับแสดงว่าอัลลอฮ์ได้อำนวยความสะดวกกลางคืนกลางวันดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ประโยชน์มหาศาลนะฮะดวงจันทร์ก็ประโยชน์มหาศาลมนุษย์ใช้ประโยชน์กันแบบว่ามากที่สุดในสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้นะครับมนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มากที่สุดวันนูยูมุและเช่นเดียวกันดวงดาวต่างๆมุสักคอรอตุมบิอัมรีถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยกับบัญชาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอินนาฟีซาลิกะแท้จริงในดังกล่าวนี้ละอายาติลลิกอมียะกิลูนเป็นสัญญาณสำหรับใครครับสำหรับกลุ่มชนที่ใช้สติปัญญาใครควรว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตากับพวกเราขนาดไหนนะครับมีอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในซูเราะห์อัลฮัจญ์นะครับบอกถึงความโปรดปรานถึง3ส่วนทั้งอะไรนะฮะทางบกทางทะเลและก็ทางอากาศเราบอกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ไว้ทั้งหมดเลยอายะที่ว่าอะลัมตะรออันนัลลอฮะซักคอระละกุมมาฟิลอัรฎิเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้าสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินมาฟิลอัรฎิวัลฟุลกะ1นะที่อยู่ในแผ่นดิน2คือและเรือตัจรีฟิลบะฮรที่เดินทะเลอัลเลาะห์ก็อำนวยความสะดวกให้ก็เลยบอกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถใช้เรือเดินทะเลได้นอกจากมนุษย์อัลเลาะห์บอกว่าวะซักคอรละกุมุลฟุลกะละกุมนี่คือเฉพาะไงละกุมุลฟุลกะวัลฟุลกะตัจรีฟิลบะฮรบิอัมริ3วะยุมซิกุสซะมาอันตะกออะลัลอัรฎิอิลลาบิอิซนิแล้วเราได้จับท้องฟ้าหรือว่าระงับท้องฟ้าเอาไว้มิให้มันตกลงมายังแผ่นดินนอกจากด้วยกับอนุมัติของพระองค์อินนัลลอฮะบินนาซิละรออูฟุรฮีมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยกับมนุษย์พระองค์เป็นผู้ที่เอ็นดูเป็นผู้ที่เมตตาเสมอนะครับ
นี่ก็คือความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามหาศาลนะครับและอายะห์13อัลเลาะห์ก็ยังบอกต่อไปวะมาซะรออะลากุมฟิลอัรฎิมุคตะลิฟันอัลวานุและสิ่งที่พระองค์ทรงให้มีขึ้นมากมายสำหรับพวกท่านในแผ่นดินนั้นชนิดของมันก็แตกต่างกันออกไปเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าก็คือบรรดาสัตว์ต่างๆพืชพันธุ์แร่ธาตุโดยที่มีสีมีชนิดที่แตกต่างกันมีมากมายล้วนเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซะรออะลากุมและสิ่งที่พระองค์เนี่ยซะรออะแปลว่าเนรมิตหรือว่าสร้างลากุมแก่พวกเจ้าฟิลอัรฎิในแผ่นดินมุคตะลิฟันมีความแตกต่างอัลวานูสีของมันแตกต่างจะเป็นเพชรนิลจินดาจะเป็นผลหมากลากไม้จะเป็นอะไรก็ตามที่บนแผ่นดินเนี่ยอีกมากมายและลองดูนะครับเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะฟิลอัรฎิแม้แต่น้ำมันเองนะฮะรอแต่ก่อนนี่คือคงไม่รู้นะฮะว่าน้ำมันนี่มันเป็นประโยชน์ยังไงแต่ด้วยความรู้ที่อัลเลาะห์ให้กับมนุษย์มาเนี่ยก็นำน้ำมันมาใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับอินนฟีซาลิกะลาอายะแท้จริงดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นอีกสัญญาณหนึ่งลิกาอูมียะซักกะรูนสำหรับกลุ่มชนที่ใคร่ควรหรือว่านึกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์นะครับนี่ก็คือเนื้อหาที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับบอกถึงความโปรดปรานต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายที่ให้กับเราเดี๋ยวจะมีอีกนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าในภาคพื้นดินเนี่ยก็มีจำนวนมหาศาลแล้วเดี๋ยวอายะห์ต่อไปอายะห์ที่14เนี่ยเราจะพูดถึง อะไรนะฟรีสที่ใหญ่ที่สุดในโลกดร.อิสมาอิลลุตฟีเขาเคยบรรยายแล้วก็พูดถึงทะเลนะท่านบอกว่าทะเลเนี่ยเหมือนกับเป็นตู้เย็นตู้เย็นที่แบบว่าใหญ่มากคอยฟรีสอะไรไว้ฟรีสปลาไว้แล้วมนุษย์เนี่ยเวลาหิวใช่ไหมครับก็ออกไปตามแหล่งที่มีปลาก็เอาปลามาขึ้นมาแล้วที่มันแปลกคืออะไรฮะทะเลเนี่ยเค็มใช่ไหมฮะแต่เนื้อปลาเป็นไงฮะเนื้อปลานี่ไม่เค็มอัลลอฮ์ถ้ามันเค็มเหมือนกับมันก็แปลกนะทำไมมันไม่เค็มอะเนื้อปลาไม่เค็มแต่มันอยู่ในหมักเค็มถ้ามันเป็นคือถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กับมนุษย์จริงๆนะให้มันแบบนั้นมันก็ต้องเค็มถูกไหมฮะแต่เราไม่ให้มันเค็มแต่น้ำต้องเค็มถ้าน้ำไม่เค็มก็น้ำเน่าน้ำเยอะขนาดนั้นน้ำเค็มเนี่ยคือจำเป็นนะอันนี้ก็เป็นดร.สมานุฟิบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นตู้เย็นเนี่ยฟรีซใหญ่เลยอาหารการกินเนี่ยมหาศาลมากมายที่เราได้สร้างตู้เย็นเอาไว้ให้กับมนุษย์แล้วก็เก็บอย่างดีเก็บมาในสดๆละมันตอรียานั่นเองนะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมาศึกษาตู้เย็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะที่เราจะได้บริโภคอาหารการกินต่างๆแล้วก็ประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือมันไม่หมดนะประเด็นคือมันไม่หมดมันมีตลอดแล้วก็เพียงพอกับมนุษย์ทุกคนและแบบนี้เราจะไม่ขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปจะมาศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู